าวเน็ตเรียกร้องแก๊งนางเอกสี่หมอขอโทษเบลล่าปมร้อนเมาแซบยังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามและให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับดราม่าที่เกิดจากรายการเพื่อนใหม่ EP ล่าสุดที่มีแขกรับเชิญเพื่อนซีมิ้นท์ชลิดาหมากกี้ราศีและมิวนิษฐามานั่งเมาและตอบคำถามกันจนเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความไม่เหมาะสมซึ่งใหม่ดาวิกาได้ออกมาขอโทษกับคอนเทนต์ของรายการพร้อมกับประกาศยุติรายการไปที่เรียบร้อยแล้วยกเป็นบทเรียนขณะที่ชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปงานอีเวนต์ต่างๆในอดีตที่มีการเชื่อมโยงกับคำตอบของใหม่ดาวิกาออกมาไม่หยุดยิ่งทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นและมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานเดินแบบ The Ground ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงไปบ้างแล้วจนล่าสุดชาวเน็ตติดแฮชแท็ก Apologize to Bella Campaign เพื่อเรียกร้องให้แก๊งนางเอก4ม.ออกมาขอโทษเบลล่าลานีด้วยหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นแฮชแท็กร้อนแรงที่ติดเทรนด์ Twitter ในไทยเลยค่ะ